นะคะหลังจากที่อะไรคะเริ่มปีพุทธศักราชใหม่2560นะคะก็หวังว่าคงมีความสุขด้วยกันทุกคนนะคะทีนี้สำหรับเนื้อหาของเรานั้นนะคะก็จังอยู่ในเรื่องทักษะของการเขียนอยู่นะคะเมื่อปีที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของการเขียนคำขวัญได้ฝึกเขียนฝึกปฏิบัติซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหรือว่าพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักแล้วก็ฝึกเขียนนะหลายคนก็เขียนได้ดีนะคะทีนี้สำหรับในวันนี้ก็เป็นการเขียนอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะในเรื่องของการเขียนอวยพรเมื่อพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเคยได้เขียนอวยพรให้ใครบ้างเนื่องในโอกาสอะไรมีไหมคะอวยพรอะไรได้บ้างอวยพรใครเนื่องในโอกาสอวยพรที่ผ่านมาก็คือเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นั่นเองอะไรอีกคะวันอะไรอีกวันอะไรอีกคะวันเกิดอาจจะเป็นเกิดผู้หลักผู้ใหญ่เกิดเพื่อนนะคะหรืออวยพรวันอะไรอีกวันพ่อวันแม่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเขียนซึ่งก็ใช้นะคะหรือว่าพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งนะคะเราจะได้เรียนรู้หลักการแล้วก็ได้ฝึกเขียนนะเพื่อได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะดูตัวชี้วัดก่อนเลยนะคะก่อนที่จะดูว่าการเขียนอวยพรมีหลักการเขียนอย่างไรนะคะนะดูตัวอย่างเยอะๆแล้วก็จะได้ฝึกเขียนนะเขียนอวยพรในโอกาสต่างๆนะคะโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับของบุคคลนะเหมาะสมกับโอกาสนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าจุดประสงค์ย่อยก็คือหลักนะบอกหลักของการเขียนนะอวยพรได้แล้วก็จุดประสงค์หลักก็คือเขียนคำอวยพรได้ถูกต้องนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่ากำหนดหัวข้อให้ประมาณนี้นะคะก่อนที่จะดูรายละเอียดนะครูมีคำอวยพรให้นักเรียนสังเกตการใช้คำอวยก็คือให้นั่นเองนะเป็นภาษาเขมรนะคะนะอวยคือให้ให้พรนั่นเองตัวอย่างแรกดูการใช้คำดูอะไรอ่ะความหมายถ้าให้พรเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ทำไมคะเป็นสิ่งที่ปรารถนาดีสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดสิ่งที่ดีกับอะไรคะกับผู้รับพรนั่นเองนะอันนี้ขอให้กินดีอยู่ดีคำสั้นๆแต่เป็นไงคะสื่อความหมายชัดเจนนะคะหรืออันนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงต้องการไหมผู้รับต้องการไหมคะสุขภาพแข็งแรงกินดีอยู่ดีนะคะขอให้มีความสุขตลอดปี2560ประมาณนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะขอให้มีความเจริญก้าวหน้าถ้าจะเปรียบเทียบกับคำขวัญในการใช้คำอันนี้มันสื่อความหมายอะไรคะต้องตีความไหมมันตรงๆเลยนะคะนะเป็นการส่งความปรารถนาดีนะคะความหวังที่ดีหรือสิ่งที่ดีให้เกิดแก่ผู้รับก็แล้วแต่ละโอกาสที่จะอวยพรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกเนื่องในวันสำคัญนะอย่างวันขึ้นปีใหม่วันเด็กก็ได้นะคะหรือวันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่วันอะไรอ่ะการรับตำแหน่งใหม่นะความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานไปรับตำแหน่งสูงขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะได้รับคำอวยพรนะคะแล้วแต่โอกาสนะเป็นคำสั้นๆสื่อความหมายชัดเจนนะคะทีนี้มาดูความหมายนิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าคำอวยพรหรือคำว่าอวยพรอวยก็คือให้มันหมายถึงอะไรนะคะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วล่ะนะคะหมายถึงอะไรคะอวยพรหมายถึงพร้อมกันนะคะอันนี้ถ้าจะดูความหมาย
ที่เป็นวิชาการนิดนึงว่าอวยพรอวยก็คือให้นั่นเองอวยชัยให้พรนั่นแหละถ้าจะพูดถึงมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคำซ้อนคือความหมายเหมือนกันนะคะนะการให้พิเศษตามคำขอหรือถ้อยคำที่แสดงเจตนาถึงความปรารถนาดีทีนี้ความปรารถนาดีอันนี้อะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างในความปรารถนาดีตรงนี้ถ้อยคำที่แสดงเจตนาถึงความปรารถนาดีก็คือให้ผู้รับมีทำไมคะมีความสุขสำเร็จสมหวังนะอันนี้รวมๆนะคะสำเร็จสมหวังตามที่ทำไมตามที่ปรารถนานะตามที่ต้องการคิดสิ่งใดไว้ก็ขอให้สำเร็จสมหวังนะพบกับความสุขนะคะอันนี้คือลักษณะของคำอวยพรนะคะนะมุ่งหวังให้ผู้รับมีความสุขสำเร็จนะสมหวังในสิ่งที่พึงประสงค์หรือในสิ่งที่ต้องการนั่นเองอ่ะเช่นนะคะอะไรบ้างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ถ้อยคำที่แสดงถึงความปรารถนาดีนะคะมุ่งหวังให้ผู้รับมีความสุขสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงประสงค์อะไรบ้างคะเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างขอให้กินดีอยู่ดีนะคะขอให้มีปัญญาเฉียบแหลมขอให้มั่งมีสีสุขนะขอให้เป็นเจ้าคนนายคนอันนี้บางทีคำอวยพรมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมในสมัยก่อนอันนี้คือคำอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะคะนะอวยพรให้ผู้อาวุโสน้อยกว่าประมาณนี้ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนในสมัยก่อนนะคะนิยมให้ลูกหลานข้านิยมนะคะรับราชการนะก็เลยบอกว่าขอให้เป็นเจ้าคนนายคนนะแต่ปัจจุบันนี้อาจจะใช่ไหมคะเปลี่ยนไปไม่ค่อยให้รับราชการและอาจจะทำอาชีพอิสระอะไรประมาณนี้นะคะขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้อะไรคะหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่สองอันนี้ก็เปลี่ยนไปว่ายุคนึงที่ทำไมวางแผนครอบครัวรู้สึกว่าประชากรจะล้นแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะจำกัดแต่ว่าในสมัยก่อนนี่อาจจะมีน้อยอะไรประมาณนี้นะอวยพรอันนี้เลยไหมคะลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองปัจจุบันนี้ก็จะต้องมีการวางแผนครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปสะท้อนถึงสภาพสังคมค่านิยมในสมัยนั้นได้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปทีนี้ธรรมเนียมการให้พรโดยปกติแล้วผู้ที่ให้พรกับผู้รับพรต่างกันอย่างไรโดยปกติตามธรรมเนียมนิยมผู้ที่ให้พรจะต้องทำไมคะอาวุโสสูงกว่าหรือน้อยกว่าคนผู้รับพรแก่กว่าอาวุโสกว่านะโดยปกตินะคือผู้ใหญ่จะอวยพรให้ทำไมคะให้เด็กแต่ว่าปัจจุบันนี้เด็กอวยพรผู้ใหญ่ได้ไหมอ่ะได้ไหมคะได้หรืออวยพรผู้เสมอกันก็ได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้คำเดี๋ยวจะมีบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ให้พรนี่ให้ได้เลยให้กินดีอยู่ดีให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่นะหรือเพื่อนนะผู้เสมอการอวยพรให้กันทีนี้ถ้าเป็นผู้ที่อาวุโสน้อยกว่านะลูกหลานอวยพรให้ปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่มันจะมีการใช้คำนิดนึงจะอวยพรตรงๆไม่ได้นะต้องอาศัยสื่อนะเดี๋ยวมาดูว่าอย่างไรนะแต่ว่าตามธรรมเนียมนิยมในสมัยก่อนอันนี้ผู้ใหญ่นะคะจะให้พรผู้น้อยนะคะนะคือผู้ให้พรนั้นจะอาวุโสกว่าผู้รับพรนะเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายอวยพรให้แก่บุตรหลานประมาณนี้อันนั้นธรรมเนียมเดิมนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะ
ก็ผู้อาวุโสน้อยกว่านะผู้ใต้บังคับบัญชาก็อวยพรนะคะให้ผู้อาวุโสกว่าผู้ใหญ่กว่าได้หรือว่าอวยพรผู้เสมอกันก็ได้เพื่อนอวยพรให้เพื่อนประมาณนี้นะทุกคนอวยพรให้กันได้หมดนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้น้อยเนี่ยมันจะมีการใช้คำที่แตกต่างกันนิดนึงนะอวยพรเลยไม่ได้ตรงๆไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปมาดูประเภทของคำอวยพรบ้างนะเราอวยพรกันในโอกาสไหนบ้างอันนี้ตามโอกาสนะคะประเภทของคำอวยพรนะคะโอกาสที่จะอวยพรให้กันนะก็มีอยู่2โอกาสนั่นเองคือโอกาสทั่วๆไปนะคะกับโอกาสที่เป็นพิเศษนะคะนะเป็นเฉพาะโอกาสหรือว่าในโอกาสที่พิเศษนะแตกต่างกันอย่างไรนะคะนะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะตามโอกาสที่นำไปใช้นะคะประเภทแรกหรือว่าโอกาสแรกก็คือนะโอกาสทั่วๆไปไม่มีเฉพาะนะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่ให้พรแก่เด็กๆนะอย่างเช่นในวันเด็กวันก็ได้นะคะหรือบุตรหลานไปเยี่ยมเยียนกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนผู้หลักผู้ใหญ่นะในวันหยุดยาวๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือที่ลูกหลานนะคะดูแลช่วยเหลือหรือว่าคนอื่นๆนะคะดูแลช่วยเหลือผู้ใหญ่นั้นๆ นะคะผู้ใหญ่ก็จะให้พรนะขอให้จำเริญนะให้ก้าวหน้าอยู่ดีกินดีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เรียกว่าโอกาสทั่วๆไปนะคะเวลาไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วท่านอวยพรว่าไงมั้งในนานโอกาสไปหาท่านทีหนึ่งอะไรบ้างคะขอให้เรียนเก่งๆอะไรคะฮะอย่าดื้ออย่าซนอันนี้มันคำอวยพรหรือคำฮะ เป็นคำสอนเอาเป็นอวยพรสิเออขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะนะขอให้เจริญสุขอันนี้เป็นคำโบราณนิดหนึ่งนะขอให้มีความสุขสวัสดีขอให้โชคดีมีชัยขอให้อายุมั่นขวัญยืนอะไรประมาณนี้นะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะโตไวๆเรียนง่ายๆนะโตไวๆไปพ้นๆนะประมาณนี้นะอันนี้คือในโอกาสทั่วๆไปนะคะไม่เฉพาะนะเวลาที่อะไรอ่ะซื้อของไปเยี่ยมท่านไปบีบไปนวดให้ท่านบ้างเป็นไงคะนะท่านก็จะอวยพรนะอวยชัยให้พรนะคะอ่ะต่อไปนะคะโอกาสที่2ก็คือโอกาสเฉพาะนั่นเองนะเฉพาะโอกาสหรือในโอกาสพิเศษก็เช่นไรล่ะวันเกิดวันปีใหม่วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันแต่งงานสำเร็จการศึกษา อะไรอ่ะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือได้ย้ายนะคะที่ทำงานประมาณนี้อันนี้เรียกว่าโอกาสพิเศษนะคะอวยพรในโอกาสพิเศษหรือว่าเฉพาะโอกาสนะคะถ้าในวันเกิดอวยพรว่าไงบ้างเช่นอวยพรให้เพื่อนถ้าอวยพรให้เพื่อนว่าไงไม่เคยอะไรนะไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นเลยหรอฮะสมมติว่าวันเกิดวันเกิดเราแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายอวยพรว่าไงหรือไม่เคยไปหาเลยเลี้ยงเพื่อนอย่างเดียวนะไม่เคยไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลยวันเกิดฉลองกันอย่างเดียววันปีใหม่อ่ะที่เพิ่งผ่านมาไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านอวยพรว่าไงมั่งไม่ไปอีกไปเที่ยวอย่างเดียว
นะคะอ่ะเช่นนะคะพร้อมการนี้จะใช้โอกาสไหนเนี่ยพร้อมกันอันนี้โอกาสไหนวันขึ้นปีใหม่ต่อไปขอให้ของรักกันยั่งยืนและมีความสุขอันนี้ในโอกาสไหนคะแต่งงานมงคลสมรสหรือต่อไปอะไรอันนี้โอกาสไหนสำเร็จการศึกษามีการมีงานทำประมาณนี้นะคะอันนี้เรียกว่าคำอวยพรเฉพาะโอกาสนะหรือว่าในโอกาสพิเศษนั่นเองนะคะนะคะต่อไปทีนี้มาทานในการเขียนบ้างนะมันก็จะมีหลักนะคล้ายๆกับเขียนคำขวัญแหละนะคะประการสำคัญนะคะประการสำคัญก็คือในเรื่องของการเขียนคำอวยพรนะก็จะต้องเลือกคำให้มันเหมาะสมกับบุคคลนะคะที่รับพรนั้นนะคะหลักสำคัญก็คือต้องเลือกนะเลือกการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะให้เหมาะสมกับผู้รับพรหรือผู้ที่เราจะให้พรแค่นี้เองนะหลักมันนะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าปกติแล้วตามธรรมเนียมของไทยเนี่ยนะคะจะนิยมว่าผู้ใหญ่จะให้พรเด็กหรือว่าผู้น้อยกว่านะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นผู้ที่เด็กกว่าอาวุโสน้อยกว่าก็สามารถที่จะทำไมอวยพรผู้ใหญ่กว่าได้เหมือนกันนะคะแต่มันจะมีหลักอยู่อ่ะนะดูข้อที่หนึ่งนะเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบุคคลนะอันนี้หลักสำคัญเลยนะคะเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบุคคลที่เราจะอวยพรนะรู้สึกจะมีข้อเดียวนี่แหละเนาะอ่ะทีนี้มาดูหลักนิดนึงนะอย่างที่บอกนะคะแต่เดิมนะคะถ้าผู้ที่อวยพรให้เรานั้นเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็หรือเราเป็นผู้ใหญ่อวยพรให้คนที่เด็กกว่าอาวุโสน้อยกว่าเราก็อวยพรได้เลยนะคะทีนี้มันมีข้อจำกัดตรงนี้นะคะถ้าว่าปัจจุบันนี้หากอวยพรผู้ที่เสมอกันนะอาจจะเป็นเพื่อนหรืออวยพรผู้ที่มีฐานะหรือมีวัยวุฒิต่ำกว่าตนนะคะก็อวยพรตามที่เห็นว่ามีความเหมาะสมกับผู้รับพรได้ทันทีอันนี้คือหลักนะอวยพรผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าหรืออวยพรผู้ที่เสมอกันนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะนะอวยพรได้เลยต้องการให้มีความสุขสำเร็จสมหวังอะไรก็อวยพรได้เลยนะคะตามแต่โอกาสนั้นๆ นะอันนี้คือข้อจำกัดนิดหนึ่งทีนี้ถ้าผู้ที่อวยพรนะคะอาวุโสน้อยกว่าหรือเด็กกว่านะมันจะมีหลักอยู่นะคะเอาตรงนี้ก่อนผู้ใหญ่ให้พรเด็กลูกหลานนะคะผู้บังคับบัญชาให้พรลูกน้องหัวหน้าให้พรลูกน้องหรือเพื่อนอวยพรเพื่อนนะคะนะก็อวยพรได้เลยต้องการปรารถนาอะไรในโอกาสอันไหนนะคะทีนี้ตรงนี้นะประเด็นอยู่ตรงนี้แต่หากผู้ที่
รับพรนะคะอาวุโสกว่าหรือว่าสูงกว่าด้วยวัยวุฒิหรือคุณวุฒิก็ควรอ้างถึงสิ่งที่ตนหรือสิ่งที่ผู้รับพรเคารพนับถือด้วยนะต่างกันยังไงกล่าวอ้างถึงสิ่งที่ตนหรือสิ่งที่ผู้รับพรเคารพนับถืออ้างอะไรอ่ะอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะนับยิ่งถ้ารู้ว่าเขานับถือหลวงพ่อทวดนะหรือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเนี่ยเวลาเรารู้เนี่ยนะคะเราก็อวยพรให้เฉพาะเลยนะผู้รับก็จะมีความรู้สึกว่า มีความจริงใจจังเลยนะในการกล่าวคำอวยพรรู้ว่าเรานับถืออะไรนะคะพระองค์ไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปนะอย่างที่บอกนะคะถ้าผู้น้อยอวยพรผู้อาวุโสกว่าบุตรหลานนะอวยพรพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกน้องอวยพรหัวหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาอวยพรหัวหน้าประมาณนี้นะจะต้องกล่าวอ้างนะคะถึงสิ่งที่ตนนับถือก็ได้หรือถ้าจะให้ยิ่งดีเอาสิ่งที่ผู้รับพรนะคะเขาเคารพนับถือเอามากล่าวอ้างจะอวยพรโดยตรงๆไม่ได้นะคะถ้าอาวุโสน้อยกว่านะอันนี้คือหลักสำคัญเลยนะคะเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบุคคลนะถ้าผู้ใหญ่กว่าเป็นหัวหน้าอาวุโสกว่าด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิก็อวยพรได้เลยตามโอกาสแต่อาวุโสน้อยกว่านะคะด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิหลายต้องกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่นับถือเข้ามาเป็นสื่อนะคะอ่ะต่อไปนะซึ่งโดยปกติแล้วตามธรรมเนียมคนไทยก็นิยมอะไรคะอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อวัดนั้นวัดนี้หลวงพ่อนู่นหลวงพ่อนี่แล้วแต่นะคะนี้นะนู่นหรืออะไรอ่ะพระบารมีนะแห่งองค์ในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เรียกว่าสิ่งที่ตนเองนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชโดยทั่วไปสิ่งถ้ารวมๆก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกประมาณนี้นะคะอำนวยประโยชน์ความสุขความสำเร็จปลอดภัยแก่ผู้รับพรเข้าใจไหมคะตรงนี้นะถ้าอาวุโสกว่านะเราอวยพรให้ผู้อาวุโสน้อยกว่านะเป็นลูกน้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออวยพรเพื่อนอวยพรได้เลยนะคะอาจจะไม่ต้องกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้านะเราบุคคลที่เราจะอวยพรอาวุโสน้อยกว่าเรานะคะต้องกล่าวอ้างนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือคือเรานับถือหรือว่าผู้รับพรนับถือได้ยิ่งดีนะคะประมาณนี้อ่ะหลักก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะในเรื่องของการเขียนอวยพรอ่ะเช่นนะคะอ่ะลอกตรงนี้นิดนึงขอโดยปกติก็อะไรคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยประมาณนี้นะอันนี้ก็กล่าวอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะนะเดี๋ยวคุณจะให้ตัวอย่างเยอะๆนะเดี๋ยวเวลาที่ได้ฝึกเขียนนะคะจะได้มีแนวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะลอกนะให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนคำขวัญ นะคะนะอันนี้เป็นตัวอย่างของการอวยพรผู้ที่อาวุโส
อาวุโสกว่าเรานะด้วยวัยวุฒิด้วยคุณวุฒิแต่ต้องกล่าวอ้างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรโดยตรงไม่ได้นะคะถ้าทางหลักพุทธศาสนาก็เนี่ยไม่พ้นนะคะคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งหลายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกแล้วก็แล้วแต่นะคะอ่ะบันทึกไว้ด้วยนะคะเป็นตัวอย่างนะแต่ถ้าเป็นผู้อาวุโสน้อยกว่าหรือเสมอการก็อวยพรได้ตามโอกาสเลยนะคะต้องการปรารถนาให้เป็นอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่อะไรคะปรารถนาดีนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะให้ตัวอย่างเยอะทีนี้ตัวอย่างอันนี้อาจจะเป็นแบบร้อยแก้วเรียบเรียงธรรมดาหรือถ้ามีความสามารถหน่อยนึงอาจจะแต่งเป็นอะไรคะเป็นหมดร้อยกรองก็ได้ให้มันคล้องจองกันนะแล้วแต่ความสามารถของผู้ให้พรนะคะอ่ะตัวอย่างนะคำอวยพรที่เพิ่งผ่านมานี่แหละอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่คือผู้อาวุโสกว่าเราให้หลายตัวอย่างนิดนึงนะตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้ปกติเลยนะคะใช้โดยทั่วไปอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกยังไม่จบนะเดี๋ยวเขียนต่อเลยจบความยังในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอะไรต่อจงดลบันดาลให้ใส่ชื่อผู้รับพรไปจงดลบันดาลให้ใครดีหรืออาจจะในนามครอบครัวก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวหรือในนามส่วนรวมเป็นครอบครัวก็ได้ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลนายสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการลงชื่อจากใครก็ว่าไปเธอเขียนต่อเป็นข้อความเดียวกันนะนะคะอันนี้คือตัวอย่างคำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษก็คือวันขึ้นปีใหม่สำหรับผู้ที่ทำไมคะอาวุโสกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาประมาณนี้นะจะต้องกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคารพนับถือเป็นสื่อกลางจะอวยพรตรงๆเลยไม่ได้นะคะผ่านไหม
ตัวอย่างที่สองคล้ายๆกันแหละตัวอย่างที่สองนะกล่าวอ้างโอกาสปลายนายวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่ะไม่ต้องลอกก็ได้มั้งตัวอย่างที่สองคล้ายๆกันนะคะบางทีมันจะใช้คำต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าขอย้ำนะคะว่าจะต้องกล่าวอ้างสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนาประมาณนั้นนะคะคล้ายๆกันนะโดนบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนะจะคล้ายกันนะคะอันนี้คือผู้ใหญ่กว่านะคะต่อไปให้เพื่อนหรือว่าผู้อาวุโสน้อยกว่าโอกาสเดียวกันลอกนะตรงนี้โอกาสเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นอวยพรให้เพื่อนหรืออาวุโสน้อยกว่าเรานะเป็นลูกน้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่3นะคะพร้อมกันซิว่าไงให้เพื่อนใช่ไหมคะอันนี้ใส่ชื่อเพื่อนไปอ่านค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยพรให้จุดละลังจงประสบแต่ความสุขเพื่อนชื่อจุดเหรอและสมหวังตลอดปีและตลอดไปนะคะใส่ชื่อเพื่อนชื่อจริงชื่อเล่นก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นะนะคะจากใครก็แล้วแต่อีกนะความสัมพันธ์สัมพันธภาพใกล้ชิดสนิทสนมแค่ไหนเพื่อนที่เพิ่งรู้จักเพื่อนที่สนิทนะการใช้ระดับภาษามันก็จะต่างกันอวยพรให้เพื่อนนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นข้อความที่มันเป็นร้อยแก้วนะคะเรียบเรียงให้คำมันสื่อสารชัดเจนนะตรงกับความต้องการนะต้องการให้เขาเป็นอย่างไรนะคะนะแสดงความถึงความปรารถนาดีลงไปนะคะในถ้อยคำอันนั้นอ่ะทีนี้ถ้าคนที่มีความสามารถหน่อยก็อาจจะแต่งเป็นอะไรคะเป็นคำประพันธ์หรือเป็นร้อยกรองโดยทั่วไปก็คือกรอนเนี่ยง่ายหน่อยนะคะนะตัวอย่างที่4เป็นร้อยกรองพร้อมกันสิคะบีทาก็คือเบียดเบียนเป็นคำศัพท์นิดนึงไม่มาเบียดเบียนนะคะบีทาทอนามนโทนะบีทาแปลว่าเบียดเบียนไม่บีทาก็คือไม่เบียดเบียนนะทุกโศกโรคภัยทั้งหลายอายุยืนวัฒนาผาสุกเอ้ยนะคะอันนี้ก็แต่งเป็นร้อยกรองสั้นๆก็ได้
นะคะอันนี้ก็คือให้เพื่อนหรือให้ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าก็ได้นะคะแล้วก็แล้วแต่อีกความสัมพันธ์นะคะหรือว่าสัมพันธภาพของผู้รับพรนะการใช้ภาษามันก็จะแตกต่างกันหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้เขียนเป็นแต่งเป็นบทร้อยกรองดีกว่าเนาะสองอย่างร้อยแก้วกับร้อยกรองอ่ะตัวอย่างต่อไปก็ยังเป็นร้อยกรองอยู่คล้ายๆกันแหละนะคะอ่ะพร้อมกันสั้นนะคะบางทีมันอาจจะไม่เคร่งครัดในเรื่องของฉันทลักษณ์นะกันนะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นกลอนเปล่ากลอนสมัยใหม่แต่ผมจะมีสัมผัสนะคำก็สื่อความได้ชัดเจนตรงตามความมุ่งหวังความปรารถนาให้เกิดขึ้นกับผู้รับพรปีใหม่ใจเป็นสุขปราศจากทุกข์และโทษภัยลาภยศทรัพย์หลั่งไหลประสงค์ใดสำเร็จเทินต่อไปตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเยอะๆอันนี้อาจจะใช้คำที่มันทำไมคะเป็นทางการนิดนึงเป็นคำศัพท์ความหมายว่าไงคะแล้วแต่ผู้รับพรนะนะคะแล้วแต่ความสามารถของผู้ให้พรด้วยอ่ะอันนี้พร้อมกันประชุมพอดสนละกรรมยังไม่ถูกเลยจะแต่งได้ไหมเนี่ยดิถีสุภะสะโมสอนอ่ะลอกมาประชุมพจน์ประนตพร้อมพจนาคำพูดประนตก็คือการไหว้มนัสน้อมวจีนำนะคะกอบเกื้อกุศลกรรมสิ่งที่ดีทั้งหลายนะคะในการทำความดีกุศลกรรมอะไรเนี่ยนะคะดิถีสุภสโมสรก็มีความสุขสดชื่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้จะเป็นคำศัพท์นิดนึงนะจะเป็นฉันอะไรประมาณนี้ใช้คำที่ลักษณะนี้เป็นคำศัพท์บางทีก็ให้รู้ว่ามันอะไรไหมอ่ะผู้รับก็อีกระดับหนึ่งอ่ะนะคะใช้คำสูงหรือว่าใช้คำสูงต่อกันนะอีกบทหนึ่งว่าพร้อมกันนะคะนะอันนี้ใช้คำสูงนิดนึงนะจะเป็นลักษณะที่เป็นฉันนะคะจะใช้คำยากอันนี้ก็แล้วแต่ผู้รับพรระดับไหนสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะนะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่การงานอะไรแล้วแต่นะคะถ้าเป็นเพื่อนก็จะคำอีกระดับหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่7อันนี้เป็นลายอันนี้เป็นโครงเลยได้ไหมพร้อมกันเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่กลอนธรรมดา
องอ่านก็ได้จ้าต้องลงชื่ออยู่แล้วอ่ะลอกอย่างเร็วสุขสราญของแพทย์อีกถ้าเราแต่งเองได้เนี่ยไม่จะไปลอกใครมาเนี่ยผู้รับจะทำไมคะยังเห็นว่าเอาไว้เขาปรารถนาดีจริงๆเลยตั้งใจที่จะอวยพรนะคำอวยพรนั้นก็ทำไมคะมีความรู้สึกว่ามันมีค่ามันศักดิ์สิทธิ์กับผู้รับประมาณนี้นะคะสุขสราญผ่องแผ้วสดใสชีวิตเรืองโรจน์ไกลเกียรติก้องสมหวังดั่งตั้งใจปราโมทเอมอิ่มคำแซ่สองส่งให้เปรมปรีต่อไปอันนี้คือวันปีใหม่นะเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้อาวุโสน้อยกว่าหรือเป็นเพื่อนนะคะเอาวันแม่บ้างเคยไหมอวยพรแม่ให้การ์ดวันแม่ทำบัตรอวยพรวันแม่ให้ของขวัญวันแม่พร้อมบัตรคำอวยพรไหมมีไหมคะเราไปทำนะแม่จะได้ชื่นใจนะคะอวยพรวันแม่นะคะพร้อมกันพร้อมกันสองวรรคสุดท้ายประโยคนั้นมันเป็นร้อยแก้วนะคะพยายามจะอ่านแบบร้อยกรองใช่ไหมใช่นะอันนี้มีทั้งร้อยกรองแล้วก็ร้อยแก้วร้อยรักจากใจมาให้แม่คือสายยายรักแท้ไม่แปรผันลูกรักแม่แม่รักลูกต่างผูกพันทุกคืนวันลูกซึ้งใจในพระคุณแม่ก็ดีใจแย่แล้วเนี่ยกราบแม่และขอให้แม่มีความสุขมากๆในวันนี้และทุกๆวันเราไปทำบ้างนะคะถึงมันจะยังแต่งเองไม่ได้ลอกเข้ามาก็ยังดีนะคะอย่างน้อยก็ถือว่าได้ตอบแทนพระคุณทำให้พ่อแม่สุขใจในเบื้องต้นไม่ต้องรอให้ทำไมมาชุบเลี้ยงในตอนวันปลายหรอกนะคะตอนนี้นะเพราะนั้นแต่งได้แต่งเลยเขียนได้เขียนเลยเอาไปใช้ด้วย
แห่งองค์หลวงพ่อทวดนะหรือหลวงพ่อที่เราเคารพนับถือหรือว่าผู้รับเคารพนับถืออะไรประมาณนี้นะจะต้องมีการกล่าวอ้างด้วยนะคะอวยพรตรงๆเลยไม่ได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะไม่ว่าจะโอกาสไหนก็แล้วแต่นะคะนะโดนบันดาลให้นะก็ระบุชื่อเป็นคนคนเดียวกันนะคะใครนะจบยังความจบยังคะต้องการให้เป็นอะไรล่ะมุ่งหวังหรือปรารถนาให้เขาเป็นเช่นไรนะคะก็สายตายประสบความสุขกายสุขใจนะคะสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไม่เบียดเบียนแล้วก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นคำธรรมดาก็ได้จตุรเพชรพรชัยคือพรอายุวันนะสุขภละอะไรประมาณนี้นะคะก็ลงชื่อไปนะอันนี้คือหลักมันก็คือบอกว่าไม่ว่าจะอวยพรในโอกาสไหนถ้าเป็นผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าผู้อาวุโสเสมอราวอวยพรได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะต้องกล่าวอ้างอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะต้องผ่านนิดนึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาช่วยอวยพรผ่านนะคะนะหลักมันก็มีแค่นี้ในเรื่องของการเขียนอวยพรนะคะอ่ะฝากใบงานกลุ่มนิดนึงนะคะฝากแบ่งกลุ่มเอากลุ่มก่อนค่อยส่วนตัวนะชั่วโมงหน้านะคะแบ่งกลุ่มไม่เกิน3คนนะประมาณนะคะหนาเตรียมแบ่งกลุ่มไว้นะคะแล้วก็ให้ฝึกเขียนคำอวยพรหนาหัวข้อที่ครูกำหนดให้ในชั่วโมงหน้านะคะอันนี้ฝากกิจกรรมกลุ่มนิดนึงหนากลุ่มเดิมก็ได้นะคะโดยประมาณนะอ่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักไปแล้วดูตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคะที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ดูหวังว่าในชั่วโมงหน้านะคะคงจะได้ช่วยกันเขียนคำอวยพรในโอกาสต่างๆตามหัวข้อที่กำหนดได้นะแล้วก็ให้เขียนเป็นของตัวเองด้วยนะคะนะจะได้นำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ